สนับสนุนโดย SFX Cinema ใครที่ชอบหนังสไตล์แบบว่าบุกตะลุยแอคชั่นนะฮะบู๊กันระห่ำโลกอะไรอย่างนี้เนี่ยเรื่องนี้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังกันแน่นอนสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองไม่ใช่ครับอันนั้นเก่าไปนิดนึงเอาไม่ใช่เหรออันนี้เป็นหนังค่ายต่างประเทศครับครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นหนังภาคต่อจากเดิมเนี่ยเป็นภาคที่แล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ11ปีครับพี่เอ็มโอ้โหฮอลลีวูดป่ะเนี่ยหนังภาคต่อถูกต้องในการสร้างภาคใหม่แบบนี้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาถึง11ปีครับแต่ว่ามาออกภาคใหม่ทำให้คนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็หายคิดถึงกันซึ่งวันนี้เรื่องราวที่เราพูดถึงมีชื่อเรื่องว่าฮะครับผม The Return of Santa Claus นะครับหรือว่า Triple X นั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นภาคใหม่ในรอบ11ปีอย่างที่บอกไปชื่อเรื่องภาษาไทยคือแผนทลายยึดโลกนะฮะใช่ๆบางครั้งไปโรงภาพยนตร์เนี่ยดู Triple X อะไรแบบนี้ไปถึงหารอบหนังไม่เจอเพราะเขาแปลเป็นไทยไว้ให้เพราะฉะนั้นจำชื่อหนังไทยไปด้วยก็จะดีมากนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าครับโอเคไปชมพร้อมๆกันเลยครับ Get on your knees. You have 2 seconds to comply. If you wanted me back, you could have just asked me. A device that controls every military satellite in the world has fallen into the hands of four very dangerous guys. We need someone who can move like them, fight like them. It's time to be a patriot. There are no more patriots, just rebels and tyrants. So which are you? I'm Triple X. I'll introduce you to your ground team. All right, here comes Red Bull's poster child. I'm not gonna have clowns watch my back. Who would you trust? The good, the extreme, and the completely insane. Hold on! No, 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 no. What you want, I got what you need. Now that's a team I can work with. Here we go. Refreshing. You actually know what you're doing down there. Yeah, that's what she said. Wow. These guys of yours are the real kind of trouble. You have no idea what you're up against. Whatever it is you're looking for, you're gonna come up short. Does this mean you're not making me breakfast in the morning? We're willing to die to keep the world safe. How about you? I live for this. I guess we're on the same team now. You're ready to have some fun. What you want, I got what you need. I go low. I'll go high. Let me simplify it for you. Kick some ass. Get the girl. And try to look dope while you're doing it. เห็นวินดีเซลนึกว่าฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสทุกทีเลยนะครับเรื่องนี้ Triple X นะครับ The Return of Santa Claus ครับแผนทลายแผนยึดโลกนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อจากภารกิจเมื่อ10ปีที่แล้วหลังจากที่ Santa Claus ครับรับบทโดยวินดีเซลถูกคสช.นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องถูกรัฐบาลครับประกาศให้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่เจ้าหน้าที่กิบบอนได้กล่าวไว้ในภาคที่2นะครับเขาได้หลบหนีจากสังคมนะครับมาใช้ชีวิตที่ผาดโผนแล้วก็บ้าคลั่งเหมือนเดิมครับแต่ว่าเขาก็ถูกถามตัวให้กลับตามตัวให้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้รัฐบาลต้องการที่จะหยุดแผนการของเซียงซึ่งรับบทโดยโจนี่เจนนะครับแล้วก็ทารอนอันนี้รับบทโดยโทนี่จาหรือว่าจาพนมยีรัมนั่นเองครับกับลูกทีมของเขาที่มีความสามารถในด้านกีฬาผาดโผนแล้วก็เสี่ยงตายพอๆกับซันดี้เคสเลยนะฮะหลังจากนี้เนี่ยกับพวกนะฮะก็ต้องเขาเรียกว่าเขาเนี่ยครอบครองอาวุธหายนะของโลกรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีชื่อว่า Pandora Box แค่ชื่อก็ดูแบบมีพลังนะนะและภารกิจของแซนเดอร์นะครับหรือว่า Triple X เนี่ยที่จะยากลำบากเพราะว่าอาชญากรตัวเป้งทั่วโลกนะครับมารวมตัวกันพวกเขาเองก็ต้องการทีมที่เขาไว้ใจได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแซนเดอร์ก็พบว่าตัวเองก็กำลังพัวพันอยู่ในแผนการสมรู้ร่วมคิดครับที่ร้ายแรงแล้วก็ชี้นำไปยังผู้นำระดับสูงของรัฐบาลทั่วโลกอีกด้วยมันเป็นความแบบเหมือนกับวุ่นวายหลากหลายปมกันเลยทีเดียวนอกจากจะมีอาวุธที่ร้ายแรงแล้วนะครับยังกลายเป็นว่าตัวเองอยู่ในแผนที่จะล้มล้างรัฐบาลด้วยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะต้อง
ขาเรียกว่ามาเอาชนะแบบไหนนะครับจะเป็นความมันประมาณไหนแล้วก็จะใช้ความสุดบ้าพลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับหลังจากที่10ปีที่แล้วเรียกว่าผัดผลไปเยอะเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในภาคนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่เอ็มเพราะฉะนั้นภาคนี้บอกได้เลยว่ามีทั้งความมันแบบภาคที่2และภาคที่มันผ่านมารวมถึงความสับสนวุ่นวายนะฮะซับซ้อนหนอนไม้ไผ่เลยทีเดียวโอ้โหนะแค่ฟังแล้วก็ซับซ้อนแล้วแค่อ่านแล้วผมยังงงกันเลยทีเดียว นะครับกำหนดเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเข้าฉายในวันที่19มกราคมนี้แล้วนะครับก็อีกประมาณแค่2อาทิตย์กว่าวันประมาณ2อาทิตย์ไม่เกินนี้นะครับก็19เข้าฉายใช่ไหมครับ21บิ๊กแตงครับผม14วันเด็กด้วยครับไม่ต้องพูดอะไรครับแล้วไม่เกี่ย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 ว21นี้นะครับบิ๊กแตงฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่เป็นสมาชิกแล้วก็ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วได้คูปองเขียนชื่อที่อยู่เลขที่สมาชิกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับอันนี้สำคัญมากนะฮะแล้วก็หย่อนลงในกล่องก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาถูกต้องคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลซึ่งเราจะจับกันในวันที่21มกราคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชครับบริเวณลานซันเค้นนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าคุณสามารถที่จะไปร่วมงานนะครับร่วมจอยความสนุกสนานกับเราหรือว่าใครที่อยากจะชมภาพยนตร์ไปกันได้เลยเซ็นทรัลบีชเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับอย่าง SFX Cinema มอบมาให้ด้วยในส่วนของบัตรชมภาพยนตร์ครับพี่เอ็มขอบคุณครับยังไม่ได้ให้พี่ครับผมให้กับคุณผู้ชมนะครับอันนี้เราจะแจกกันนะครับเช่นเคยเลยเราจะแจกกันทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับวิธีการก็คือพิมพ์ L&W ตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับส่งมาที่4642600แต่ว่าอยากจะให้วงเล็บด้านท้ายไว้หน่อยนะครับว่า SFXนะครับเราจะได้รู้ว่าคุณอยากจะได้มาชมภาพยนตร์อันนี้ย้ำนะครับพิมแอลเว้นวรรคทีหนึ่งออ่างสระอะสระไอรอเรืออะไรก็ได้ใช่เหรอฮะไม่ใช่ครับอะไรก็ได้ไปถึงข้อความอะไรก็ได้อ๋อ everything single เลยถูกต้องครับผมอยากจะชวนไปกินอยากชวนไปเที่ยวอยากเล่าความรู้สึกร้องเรียนอะไรได้หมดเลยครับนะเราก็จะแจกกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะสปอนเซอร์ใจดีของเราสนับสนุนทุกสัปดาห์แบบนี้เนี่ยแล้วก็ใครที่อยากจะไปชมภาพยนตร์นะครับมีทุกเรื่องทุกรอบนะฮะตั้งแต่เวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยนะครับไปจนถึงกลางคืนรับรองว่ามีทุกภาพยนตร์ให้คุณได้เลือกชมกันแน่นอนครับครับใครอยากจะดูหนังตี4ตี5 6โมงประมาณอันนั้นเนี่ย ให้พนักงานได้พักผ่อนมั่งจะดีกว่านะฮะพี่จะบอกว่า SF เขาก็จะไม่มีเวลานี้ไงอ๋อเขารู้ว่าคุณผู้ชมจะต้องการพักผ่อนครับผมนะก็ถือว่าพูดได้ดีนะจบได้ลงตัวสนับสนุนโดย SFX Cinemaพูดถึง movie review นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสแล้วก็กำลังจะเข้าฉายนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ภาคแรกออกมาสร้างเสียงฮือฮาได้แบบสุดยอดเลยนะถามสองสาวนี่ดีกว่าเคยดูไหม of gay ค่ะเริ่มแรกใช่ไหมเริ่มแรกก็แบบอะไรนะวลีเด็ดขึ้นมารอบนห้องเลยครับผมเรื่องราวมันเป็นยังไงประมาณไหนเอาภาคแรกก่อนมันก็แนวแบบอีโรติกใช่ป่ะแปลเป็นไทยคือหืนหืนประมาณกระซ่านอะไรเนี่ยอะไรนะฮะกระซ่ากระซ่านอ๋ออะไรกระซ่าอะไรก็ไม่รู้เนาะกระซ่านครับผมก็เป็นเนื้อหาแบบว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะคู่รักใช่ไหมที่แบบว่ายอมรับในกฎของกันและกันไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งอะประมาณเนี้ยคือประเด็นอะเราจะโฟกัสที่เรื่องหรือเปล่าเวลาเราไปดูอะผมโฟกัสที่ฉากว่าโอเคค่ะมีคนกระจ่างให้เราแล้วนะคะว่าเราโฟกัสกันที่อะไรถูกต้องทีนี้เรามาพูดกันดีกว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็น่าติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วแต่คนก็แบบอยากจะเมื่อไหร่จะมีภาคต่อไปเพราะว่าจริงๆเขาเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยายประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคที่2ที่จะลงจอฉายแล้วสำหรับภาพที่ชื่อว่า Fifty Shades Darker Darker yesจะมืดมนไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เน็ตว่าน่ากว่าเดิมทางเดิมเนาะแต่จริงถามน้องดีกว่าน้องนุชมีแบบเคยดูแล้วใช่ไหมฮะเรื่องนี้ไม่เคยค่ะหนูดูแต่ดิสนีย์ค่ะหนูนี่ตูนก็โผล่มาครับผมมันแต่ดูจากนี่ไม่น่าใช่นะไม่น่าดูการ์ตูนอย่างเดียวนะดูแต่การ์ตูนค่ะจริงไม่ครับการ์ตูนอะไรต้องถามย้ำเข้าไปด้วยนะคะการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรนะนะอันนี้ต้องปรึกษาพี่แฮมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แฮมไม่นิยมอ่านนะคะแต่ว่าพี่แฮมนิยมดูนี่พี่แฮมไลฟ์แผ่นเลยค่ะไลฟ์แผ่นแจกไลฟ์แผ่นสายนะยังไงเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนสำหรับ Fifty Shades Darker ครับค่ะThank you.
intrigued. You got me looking so crazy. I want you back. I had no idea what this was going to become. I don't see how this can work. You're just going to stand there gawking? Yes. You got me looking so crazy. What do you want, Anastasia? This time, no rules, no punishments, and no more secrets. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Baby, you got me. You got me. You got me. You got me. Do you think you're the first woman who's tried to save him?Fifty Shades Darker ครับนะทีเซอร์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ใจเย็นๆแล้วก็สงบนิ่งฟังถึงเรื่องราวกันสักนิดนึงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงคือคุณผู้ชมอ่ะใจเย็นค่ะเน็ตว่าครับผมแต่คนที่ไม่ใจเย็นนี่แถมสนุกกันอีกมากเลยค่ะท่านผู้ชมเอออะไรอย่างงี้นะฮะคือทีเซอร์มันแบบน่าติดตามมากเลยนะฮะเดี๋ยวฟังน้องดีกว่าว่าเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไงกันบ้างครับค่ะก็หลังจากที่อนาสตาเซียนะคะตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของคริสเตียนเกรย์ได้ไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาพบกันในงานแสดงนิทรรศการค่ะสัมพันธ์แห่งความรักที่ยังคงค้างคาก็ประทุขึ้นอีกครั้งแต่การกลับมาคบกันคราวนี้ของทั้งคู่เนี่ยมาในรูปแบบเงื่อนไขใหม่ไร้การลงโทษและไม่มีการปกปิดความลับใดๆต่อกันแต่ความลับในอดีตที่สุดแสนมืดมนเนี่ยไม่สามารถปิดบังมันด้วยหน้ากากใดๆในโลกนี้ได้ในขณะที่อดีตของคริสเตียนเกรย์เริ่มวิ่งเข้าหาแอนาสตาเซียเฮลิคอปเตอร์ของเกรย์ก็เกิดอุบัติเหตุทำให้เขาหายตัวไปแอนาสตาเซียรู้สึกถึงความว่างเปล่าความเปล่าเปลี่ยวและเธอก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรคริสเตียนเกรย์หายไปไหนและเธอจะจัดการกับคนอดีตของคริสเตียนเกรย์อย่างไรเรื่องราวของคู่รักสุดเร่าร้อนคู่นี้จะลงเอยเช่นไร10กุมภาพันธ์2017นี้นะคะความลับอันมืดมิดจะถูกเปิดเผยในโรงภาพยนตร์ค่ะอ่านะครับก็ถ้าใครติดตามภาคแรกนะก็จะรู้ว่ามันเป็นเงื่อนไขความรักที่เขาทั้งคู่เนี่ยได้ตกลงกันไว้อะไรประมาณนี้ภาคที่แล้วอ่ะเขาก็ยังพูดกันเลยว่าเขาแบบโกรธกันไม่เอากันแล้วอ่ะไม่อะไรนะไม่อะไรนะไม่คืนดีกันแล้วไม่แบบว่ามีสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีต่อกันแล้วอะไรอย่างนี้ทำไมโผล่มาภาคนี้แป๊บเดียวดีกันรอยาคืออะไรเพราะอะไรหรอมันสปาร์กันง่ายหรือเปล่าคะคุณแอมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สังเกตอะครับเวลาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบโหโกรธกันชิบเป่งเลย2ทุ่ม3ทุ่มนี่โกรธกันชิบเป่งเลยเช้ามาอยู่ดีเพื่อนเห็นแบบเอ้ยไม่ดีกันเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวก็มาค่ะเรื่องส่วนตัวไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนกันนะในการปรับความเข้าใจเรื่องนี้จะดูการเป็นการรีวิวชิ้นจริงๆนะพี่แอมปกติเราจะล็อกกันแป๊บเดียวเองแฮมเช้ามาเราก็ดีกันแล้วอาจจะแบบโซ่แซ่กุญแจมืออะไรฟาดกันนะคะครับผมนะบ้าเราบันนี่เกิร์ลเรื่องนี้เนี่ยจริงๆออกอย่างที่บอกว่าออกเป็นหนังสือมานะครับแล้วก็สร้างยอดขายสร้างรางวัลการันตีต่างๆมากมายเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นในแนวหนังที่เป็นแบบ8ถึง20บวกแต่ว่าทุกอย่างมันใส่ความเป็นคนที่ชอบดูหนังจะรู้ว่ามันใส่สอดแทรกอะไรต่างๆเข้าไปหลายอย่างว่าภาพสวยทำเขาทำดีนะคืออย่ามองว่ามันเป็นเรื่องอีโรติกอย่างเดียวเราดูที่ภาพดูที่แบบการกำกับหนังของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน็ตว่ามันโอเคนะใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วเอาอาจจะไม่ได้อยากดูอย่างนั้นอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเป็นมุมมองความลับของคนในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าใช่ครับหรือที่คนจะมองเนาะอย่าเพิ่งไปตัดสินแบบอย่าเพิ่งไปจัดว่าแบบเอ้ยมันแย่มันเป็นหนังแบบหนังโป๊หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ามันเป็นเซ็กมัดเซ่แล้วเรื่องเพศมันต้องพูดกันแล้วนะฮะเพราะว่าปัจจุบันมันก็เนาะสังคมไทยเราอาจจะชินมากับว่าเรื่องเดิมๆการไม่พูดการอะไรแต่ปัญหามันก็ตามมามากมายซึ่งความจริงแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่รักกันเพียงแต่ว่าเขาจะแสดงออกยังไงเท่านั้นเองครับใช่ค่ะก็เข้าฉายวันที่10กุมภาพันธ์ครับผมก่อนวาเลนไทน์เลยนะครับถ้าสมมติว่าใครยังไม่มีคู่ไปดูติดต่อเนี่ยได้นะมีเซ็นกันขายงานขายก็มียกมือยกมือเต็มเลยค่ะยกมือเลยยกมือเต็มสตูเลย
้องขายค่ะโอ้ยพวกนั้นอายุเท่านี้แล้วอย่าเลยพวกนั้นมีลูกมีเมียกันหมดแล้วอย่าไปดูเลยอ๋อไม่ยุ่งค่ะครับผมรอเมียไปเผลอก่อนวันนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่าง SFX Cinema นะครับวันนี้แน่นอนว่านอกจากจะมีตัวอย่างภาพยนตร์มาให้พวกเราได้ชมกันแล้วเนี่ยยังมีของมาแจกกันด้วยครับสำหรับนี่เลยวันนี้เป็นอะไรคะคุณแน่นอนเป็นบัตรชมภาพยนตร์นะครับในเครือของ SF ไม่ว่าจะเป็นSF Cinema SFX Cinema นะครับก็สามารถเข้าไปชมได้พัทยาก็เซ็นทรัลพัทยาบีชเนาะแล้วก็เซ็นทรัลมารีนามารีนาก็มีแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้เลยมีหลากหลายเรื่องราวนะครับตอนนี้ที่กำลังเข้าฉายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือว่าหนังต่างประเทศนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีหนังไทยเรื่องนึงอ่ะที่เป็นมีเต้ยแสดงด้วยได้ดูทีเซอร์กันยังชื่ออะไรอะคะอยากรู้จังเลยรักของเราอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันด้วยรอลุ้นกันแต่เอาอันนี้ก่อนทำยังไงดีคะคุณแม่วันนี้เราแจกกันนะครับวันนี้เราแจกกันทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบวิธีการก็คือพิมพ์ข้อความเข้ามาครับพิมพ์ L เป็นวรรคตามด้วยข้อความอะไรก็ได้ครับแต่ว่าวงเล็บให้เราหน่อยว่า SF นะครับแล้วเราก็จะจับแจกของรางวัลอันนี้นั่นเองครับใช่ค่ะขอบคุณด้วยนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราสนับสนุนเราอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับในทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรแบบนี้เผื่อว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ไปเข้าชมภาพยนตร์กันได้นั่นเองครับค่ะสนับสนุนโดย SFX Cinema Movie Review สัปดาห์นี้ใช่ค่ะเป็นเรื่อง Resident Evil นั่นก็คืออวสานผีชีวะค่ะถูกต้องคือชื่อไทยของเขาใช่ครับจำได้ไหมเรื่องนี้นี่ออกมาภาคแรกคนนี่แบบว่าโอ้โหตะลึงเลยนะปี2002นะคะเพิ่งภาคแรกเลยใช่ไหมใช่ใช่หนังที่เป็นหนังนะคะแต่ว่าเกมมันมีออกมาก่อนหน้านี้ไหมใช่ใช่นะครับก็เป็นหนังที่แบบว่าใช้ CG ในยุคสมัยนั้นที่แบบเราแบบต้องอึ้งอ่ะใช่มันเป็นหนังที่พอจบปุ๊บทุกคนพูดถึงไม่หยุดเลยแล้วก็นั่งรอ2ปีค่ะออกอีกทีนึงนี่ก็กี่ปีแล้วคะเพิ่งจะมาภาคที่6นะฮะซึ่งภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคสุดท้ายแล้วของ Resident Evil ด้วยใช่ค่ะนะครับก็ไม่รู้นะว่าตอนจบอะไรจะเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีทีเซอร์ให้ดูกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเดี๋ยวไปดูทีเซอร์สำหรับเรื่อง Resident Evil The Final Chapter กันเลยครับไปเลยครับ My name is Alice Running Killing This has been my whole life. We're here today to talk about our destiny. We're here to talk about the end of the world. Everything has led to this. I can't run anymore. Alice, in 48 hours, humanity will be no more. There is a way to end all this. Why should I trust you? I can offer you something you want very much. Revenge. Umbrella developed a cure. An airborne antivirus. I have to get to the hive. It's our only chance now. There's something coming. There's something big. Oh my god. There's an army of them in our way. What are we gonna do? We're gonna kill every last one of them. Two objects collide. Let's go. Damn her. I should have killed you in Washington. Yeah, big mistake. All this could end. Alice! I'm gonna stop Umbrella. Whatever it takes. Something's stalking us. Are you sure? This is what I do. Run. ครับผมก็ดูจากทีเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบผีดิบที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่ภาคแรกกันแล้วนะครับภาคแรกที่แนทบอกปี2002ประมาณนั้นใช่15ปีแล้วนะคะคุณแฮมใช่นะฮะมากกว่าจะถึงภาคนี้ใช้เวลาถึง15ปีนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาคที่6
ใช่ไหมเป็นภาค6ของหนังเป็นภาค7ของเกมอ๋อครับผมก็มีไม่กี่เรื่องนะที่จะดำเนินเรื่องมาถึง6ภาคอะไรประมาณนี้ใช่แล้วใช้เวลาทั้งหมด15ปีอ่ะครับเก่งมากเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องย่อกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะเรื่องย่อนะคะก็คือโดยเรื่องราวเนี่ยใน Final Chapter ใช่ไหมครับจะเป็นการดำเนินภาคต่อมาจากภาคที่แล้วนั่นก็คือ Retribution ในครั้งก่อนก็คือเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษยชาติผู้เหลือรอดชีวิตเนี่ยได้ดำเนินมาถึงปลายทางของการดำรงชีวิตและอลิสนางเอกสาวของเราก็คือแสดงดำโดยมิลล่าโยวิวิชค่ะผู้รอดชีวิตในจำนวนไม่มากนั้นจึงเป็นความหวังเดียวที่จะต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ต่อไปแต่การเดินหน้าไม่ใช่เป็นการทางออกที่ดีสำหรับครั้งนี้ครับผมเพราะเธอต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของหายนะที่เมืองแบล็คคอนซิตี้ครับผมเมื่อเดอะแอมเบล่าคอร์ปอเรชั่นค่ะกำลังรวบรวมกำลังพลเพื่อกำจัดมนุษยชาติผู้เหลือรอดเป็นครั้งสุดท้ายให้สิ้นซากอลิสจึงต้องผนึกกำลังกับมิตรสภาพเก่าแล้วก็สหายใหม่เพื่อต่อสู้กับศึกทั้งสองด้านในสงครามนี้ซึ่งเป็นการปรากฏตัวของอสุรกายตัวใหม่ออกมาแต่ชะตากรรมของการต่อสู้นี้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เอาไว้ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะจะจบลงอย่างไรต้องติดตามดูนะคะว่าการถ่ายทอดออกมาเนี่ยจากชุดเดิมมาจนถึงภาคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างถูกต้องแล้วก็หนังเรื่องนี้เข้าฉายไปแล้วเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองใช่ครับ2วันที่แล้วนะวันนี้สามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะมีฟีลลิ่งที่ย้อนกลับไปดูภาคแรกๆก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างเออแต่ว่าจริงๆใช่อาจจะลืมไหมว่าเอออลิซเนี่ยเขาคือมันมีหลายภาคไงภาคแรกอาจจะจำกันได้แล้วอาจจะลืมภาค2ภาค3ไปเพราะว่าหนังนี้ก็เป็นความต่อเนื่องอะเนาะนะครับก็อาจจะต้องไปย้อนดูนิดนึงแต่ว่าในเทคโนโลยีภาพสมัยนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณกลับไปย้อนดูก็คงแบบว่าได้ความรู้สึกที่แบบเออสนุกสนานได้แพ้กันงั้นว่าไปย้อนดูก่อนนะคะเผื่อแบบว่ายังหลงลืมอะไรกันไปบ้างใช่แต่รับรองได้ว่าภาคนี้จากที่เราดูทีเซอร์กันไปก็คืออลิสเนี่ยก็ยังมีความแกร่งสวยเฉียบคมในการเล่นของเขาถูกต้องคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนังสไตล์แบบซอมบี้ก็จะเป็นพวกผู้ชายในการดำเนินเรื่องเพราะว่าผู้ชายเป็นเพศที่แบบแสดงถึงความแข็งแกร่งใช่แต่คนนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าแหวกแนวมาเลยใช่เป็นผู้หญิงเนาะตั้งแต่แรกจนตอนนี้จบแล้วค่ะนะแล้วก็น่าสนุกมากเลยเรื่องภาคนี้ก็เป็นนอนสต็อปแอคชั่นนะคะเห็นเขาบอกว่าต้องเริ่มแต่เริ่มจนจบและที่สำคัญอันนี้ถือเป็นภาคสุดท้ายแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวอันนี้จะจบลงยังไงครับอย่าลืมไปชมได้เลยที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านของคุณนะครับสำหรับ SFX Cinema ก็มีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนะครับแล้วก็เซ็นทรัลมารีนาค่ะใช่ไปชมกันได้เลยนะครับมีหลายเรื่องราวแล้วก็เดี๋ยวนอกจากนี้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักหรือว่าเดือนหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็จะมีหนังดีๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนังไทยนะครับหรือว่าจะเป็นหนังจากหนังรักโรแมนติกต่างชาติเยอะๆนะใช่ค่ะเตรียมรอเข้าเพื่อรอเทศกาลเลยใช่ครับใครที่ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมติดตามได้กับช่วงของ Movie Review แบบนี้ครับมีตัวอย่างภาพยนตร์มีเรื่องย่อมาให้นะครับรับรองว่าคุณจะได้เป็นกับไกด์ไลน์ในการดูหนังคุณให้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ SFX Cinema ครับมอบมาให้ด้วยรางวัลของเราวันนี้เป็นอะไรคะคุณแฮมนี่อันนี้นะครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์นะครับเช่นเคยที่จะมีมอบกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้เราจะแจกกันแน่นอนว่า5รางวัลรางวัลละ2ใบครับไปดูกันได้แบบไม่เหงากันเลยนะครับนี่ก็จะแจกกันไปทำยังไงบ้างคะคุณแฮมวิธีการนะครับส่งข้อความเข้ามาตามปกติเลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ช่วงเวลาก็ประมาณบ่ายโมง40นะครับก็ส่งเข้ามาได้จนถึงบ่าย3โมงตรงนะครับก็จนเลิกรายการเลยนะครับเราก็จะทำการรวบรวมรายชื่อนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาโดยข้อความจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่วงเล็บให้เราหน่อยว่า SFX นะครับตัว S ตัว F แล้วก็ตัว X นะครับนั่นแหละก็สามารถที่จะส่งเข้ามากันได้ทีมงานจะทำการคัดเลือกแล้วก็ติดต่อผู้โชคดีกลับไปให้ไปดูหนังในวันหยุดสุดสัปดาห์และก็วันตรุษจีนแบบนี้นะครับนะอ่ะแหละนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของ Movie Review ในสัปดาห์นี้นะครับ